วันนี้เราอยู่กันกับเกมอบอุ่นหัวใจ Ice Blossom เป็นผลงานของน้องหญิงกับเพื่อนๆนะครับที่ทำประกวดในงาน Thai Summer Jam 2024เรื่องราวเกี่ยวกับหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่มีเรื่องเล่าว่ามีดอกไม้วิเศษที่สามารถรักษาโรคร้ายได้ทุกอย่างนั่นจึงทำให้โอลิเวียเจ้าแมวน้อยตัวหนึ่งได้ออกเดินทางมาที่หมู่บ้านแห่งนี้เพื่อตามหาดอกไม้เอาไปรักษาแฟนหนุ่มของเขาคำเตือนเกมนี้เป็นเพียงเรื่องที่แต่งขึ้นมาเท่านั้นผู้พัฒนาทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงมีการกล่าวอ้างถึงอาการป่วยที่ไม่มีอยู่จริงพฤติกรรมที่ไม่ควรเรียนแบบโปรดใช้จักรยานในการเล่นและรับชมมาครับก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อส่งกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมีน้องแมวเดินทางมาที่โรงพยาบาลสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าวันนี้ติดต่อเรื่องอะไรคะสวัสดีค่ะฉันมาเยี่ยมแฟนของฉันเขาชื่อโอเว่นวูฟคุณโอเว่นวูฟใช่ไหมคะแฟนน้องเป็นหมาอย่างนั้นเหรอผู้ป่วยพักอยู่ที่ห้อง106ค่ะขึ้นบันไดไปทางขวามือเลยขอบคุณค่ะด้วยความยินดีค่ะโอเคตอนนี้เราน่าจะเริ่มออกสำรวจได้นะครับมาคุยกับชาวบ้านชาวบ้านไม่คุยกับเราเดี๋ยวก่อนหรือต้องไปคุยข้างหน้าเอ้าโรงพยาบาลนี่อยู่ไกลจังเลยใช้เวลาไปกลับตั้งหลายวันอยากให้มีโรงพยาบาลดีๆแบบนี้อยู่ที่หมู่บ้านของฉันบ้างจังเอ๊ะนั่นเสียงอะไรเหมือนผมได้ยินเสียงแปลกๆมันมาจากเกมนี้ใช่ไหมดูเหมือนแถวนี้จะค้นอะไรไม่ได้มากนะครับเราขึ้นชั้นบนกันไปที่ห้อง106คุยกับคนนี้ก่อนสวัสดีครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับห้อง102อยู่ทางขวานี้ครับเดินตามป้ายไปเลยแต่หนูจะไปห้อง106ค่ะคุณพยาบาลลองเข้า102ตามที่เขาบอกเอ๊ะเอ้าหรือคุณพยาบาลข้างนอกบอกผิดโอเว่นโอลิเวียเอ๋น่ารักนะครับน้องๆคิดถึงจังเลยวันนี้เป็นยังไงบ้างน่ะอาการดีขึ้นบ้างไหมอาการดีขึ้นแล้วล่ะหมอเองก็บอกว่าอีก 2-3 วันจะได้ออกไปเดินเล่นในสวนได้แล้วนั่นเยี่ยมไปเลยวางดอกไม้ให้น้องนะครับน้องมีเข่าด้วยเหรอหรือคือหูสองสีว่าแต่กำลังอ่านอะไรอยู่เหรอนิทานน่ะมาอ่านด้วยกันไหมเอาสินิทานเรื่องอะไรเหรอเกี่ยวกับดอกไม้วิเศษน่ะที่หมู่บ้านของผมมีตำนานที่เล่าต่อๆกันมาว่าครั้งหนึ่งเคยมีเทพธิดาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านน่ะโอ้ยงานน้องๆสวยมากน่ารักนะครับท่านได้เสกชีวิตขึ้นมาจากกองหิมะแล้วเรียกพวกเขาว่าพูดหิมะท่านรักสิ่งที่ท่านสรรสร้างขึ้นมาท่านเฝ้ามองพวกเขาใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานแต่เมื่อฤดูร้อนมาเยือนเหล่าพูดน้อยต่างก็ละลายหายไปท่านเทพธิดาโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากท่านจึงได้สละพลังของตนใช้กายเนื้อของตนในการมอบชีวิตให้แก่พูดหิมะพอไร้ซึ่งร่างกายท่านก็ต้องกลับไปสู่สวงสวรรค์ไม่อาจอยู่ร่วมกับเราพูดน้อยได้อีกต่อไปอ๋อและน้องๆก็ทำรูปปั้นให้สินะเพื่อระลึกถึงความเสียสละของเทพธิดาในทุกๆวันที่1ของเดือนเราพูดน้อยจะมารวมตัวกันและเต้นรำเพื่อสรรเสริญเทพธิดาพวกเขาจะจุดตะเกียงและประดับไฟรอบๆหมู่บ้านเมื่อแสงสว่างมากมายมาพร้อมกับงานเต้นรำความรื่นเริงเหล่านั้นจะถูกส่งไปถึงสวรรค์เทพธิดาผู้อยู่บนดินแดนที่ไกลแสนไกลน่ะถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาเขาซาบซึ้งมากกับความรักที่เหล่าพูดน้อยมอบให้กับเขาหยดน้ำตาของเทพธิดาโปรยไปลงมาราวกับหิมะและเมื่อน้ำตาของเทพธิดาตกลงสู่พื้นก็กลายเป็นดอกไม้ที่ชื่อว่าไอบลัสซัมดอกไอบลัสซัมน่ะได้สร้างน้ำแข็งและก็หิมะที่ไม่มีวันละลายให้กับหมู่บ้านเหล่าพูดก็ใช้ชีวิตท่ามกลางแสงแดดเรื่อยมาเป็นเรื่องราวที่น่ารักและเศร้าจังเลยนะตอนเด็กๆคุณปู่ของผมชอบเล่าเรื่องนี้ให้ฟังบ่อยๆนะแต่ก็น่าเสียดายที่หมู่บ้านของผมเขาไม่นิยมประเพณีนี้กันแล้วเอ๊ะทำไมอ่ะเพราะว่าอากาศน่ะเดี๋ยวนี้อากาศมันร้อนมากๆเลยทำให้สภาพอากาศที่หมู่บ้านเปลี่ยนแปลงไปมากถ้าเป็นเมื่อก่อนน่ะหิมะจะปกคลุมไปทั่วเลยนะแต่เดี๋ยวนี้แทบไม่มีหิมะแล้วล่ะแถมหน้าหนาวเองก็สั้นกว่าปกติด้วยเป็นความผิดของพวกมนุษย์ที่ทำโลกร้อนพวกชาวสัตว์หิมะก็เลยทนอยู่กันไม่ได้จนต้องพากันย้ายออกไปเกือบหมดเลยล่ะ
นั่นแย่จังเลยนั่นเลยทำให้ตำนานนี้กลายเป็นแค่เรื่องงมงายไปแล้วล่ะแต่ในใจผมยังเชื่อนะว่าดอกไอซ์บอสซอมน่ะมันมีอยู่จริงเหตุผลล่ะครั้งหนึ่งคุณปู่ของผมน่ะเคยเล่าให้ฟังว่าท่านเคยเจอดอกไอซ์บอสซอมที่ถ้ำน้ำแข็งในหมู่บ้านน่ะแต่ตอนนั้นดอกไม้ยังบานได้เต็มที่เลยท่านก็เลยเอากลับไปไม่ได้ท่านบอกว่าดอกไม้นี้จะสามารถรักษาอาการป่วยของผมได้เพียงแค่ต้องรอให้มันผีบานเต็มที่ซะก่อนน่ะแต่พ่อกับแม่ของผมไม่เชื่อเรื่องนี้คิดว่าท่านน่ะแค่งมงายแล้วพวกเราก็ย้ายมาอยู่ในเมืองกันแทนน่ะแล้วเธอคิดว่าจะออกตามหามันไหมเคยคิดสิตอนที่ปู่เล่าตำนานนี้ให้ฟังน่ะผมก็ออกตามหาจนทั่วหมู่บ้านเลยล่ะแต่ก็หาไม่เจอน่ะงั้นเหรอนี่เล่าเรื่องนี้ให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมเกี่ยวกับหมู่บ้านของเธอน่ะได้สิแล้วน้องแมวก็จะเดินทางไปที่นั่นสินะเย่บรรยากาศไม่เหมือนในนิทานร้อนไม่ไหวแล้วแต่ทำไมมันร้อนขนาดนี้เหมือนร่างกายกำลังจะละลายเลยนี่ฉันเดินมานานแค่ไหนแล้วเนี่ย10นาทีไม่สิ10นะ1ชั่วโมงละมั้งน้องเห็นในแผนที่บอกว่าทางเข้าหมู่บ้านอยู่ข้างหน้านี้เองขอให้เป็นจริงเถอะนะถ้าไม่อย่างนั้นล่ะก็ฉันเป็นลมที่นี่แน่ป่ะรีบพาน้องไปนะครับกดชิปเพื่อให้น้องถึงหมู่บ้านเร็วขึ้นทุกคนสามารถกดชิปที่คีย์บอร์ดได้มีหนองน้ำตรงนั้นด้วยตาฝาดหรือเปล่าฮะฮะน้ำแม่น้ำเย่ลดน้ำไหมน้องเอ๊ะมีอะไรอยู่ในน้ำด้วยน้ำจริงไม่ฝาดว่ะเอ๊ะนี่ถ้าเป็นญี่ปุ่นต้องเป็นกระป๋าใช่ไหมนี่เธอกำลังกินน้ำในแม่น้ำเหรอเฮ้อีไปดีกว่าโอ้ยเนี่ยบอกนะคุณกบลงไปฉี่ในน้ำฉันรีบเข้าเมืองก่อนดีกว่าคำเตือนหากอยู่ท่ามกลางแดดนานเกินไปอาจหมดสติได้คุณสามารถสังเกตค่าความร้อนได้ที่ไอคอนมุมขวาบนสีฟ้าคือปกติสีเหลืองคือปานกลางสีแดงคืออันตรายคุณกำลังจะหมดสติแล้วเอ้างั้นเราต้องรีบไปใช่ไหมและไอคอนมุมขวาบนคือไม่มีเอ้าลงล่างแล้วกันเอในที่สุดเดี๋ยวนะแสดงว่าทางซ้ายไปผิดทางเหรอฮะฉันไม่อยากเดินแบบไร้จุดหมายอีกต่อไปแล้วลองไปดูหน่อยดีกว่ามีโรงแรมอยู่แถวนี้ไหมเอ้านี่มันคุณยายที่เราเจอที่โรงพยาบาล นี่สวัสดีค่ะแถวนี้พอจะมีโรงแรมบ้างไหมคะเอ้าไม่ยายอย่างที่คิดโอ้น้องน่ารักด้วยอืมนักท่องเที่ยวเหรอเชิญเลยเชิญเลยโรงแรมอยู่ทางซ้ายมือของหมู่บ้านนี่แหละขอบคุณมากนะเธอดูเหนื่อยๆนะดื่มสักหน่อยไหมฉันเพิ่งคั้นน้ำมะนาวสดๆมาสดชื่นมากเลยแหละจ้ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเย้ได้รับเอ้าไม่ได้เก็บไว้เลยดื่มเลยสดชื่นมากค่าความสดชื่นเพิ่มขึ้นถ้าคอแห้งเมื่อไหร่ก็แวะมาเติมได้นะจ๊ะแก้วละ10คอยแต่สำหรับนักท่องเที่ยวหน้าใหม่ฟรีแก้วแรกจ้ะคำเตือนการคุยกันกลางแดดนานเกินไปบางครั้งก็ทำให้คุณร้อนจนหมดสติได้เช่นกันเอ้าถ้าคุยอ่านบทพูดนานไม่ได้แปลกๆสามารถกดแทบเพื่อหลบแดดได้อ๋อนั่นคือจุดหลบแดดใช่ไหมน้องหายใจแห้ร้อนร้อนเหลือเกินอ๋ออันนี้อาการดีขึ้นแล้วนะครับเย่ แล้วลงเขาบอกโรงแรมอยู่ซ้ายสุดไอ้นี่นะเฮ้ เอาแต่เข้าไม่ได้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับส่วนอันนี้เป็นบ้านคุณยายเมื่อกี้นั่นแหละเพิ่งคันน้ำมะนาวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ดูเป็นโรงแรมหน่อยขอห้องพักที่หนึ่งค่ะหืมหน้าไม่คุ้นเลยนั่นเราเนี่ยไม่ใช่คนแถวนี้อ่ะดิค่ะมาจากในเมืองน่ะหายากนะเนี่ยคนต่างถิ่นมาพักในแถวนี้อะไรดลใจให้เธอมาบ้านนอกแถวนี้ล่ะสาวน้อยฉันมาตามหาดอกไม้นะคะดอกไม้เหรอใช่ค่ะดอกไม้ที่ชื่อว่าไอบัสซัมนะคะคุณรู้จักบ้างไหมไอบัสซัมเหรอไม่คิดว่าคนต่างถิ่นอย่างเธอเนี่ยจะรู้จักนิทานเก่าแก่แบบนี้ด้วยนั่นเนี่ยไปได้ยินมาจากไหนเหรอแฟนของฉันเล่าให้ฟังนะคะแฟนของเธอ
คงไม่ได้ชื่อโอเว่นใช่ไหมคุณรู้จักเขาได้เหรอคะฉันกับเขาเคยเล่นด้วยกันสมัยเด็กๆน่ะพอเขาย้ายไปก็ไม่ได้ติดต่อกันนานแล้วถ้าพูดถึงเรื่องคนที่นิทานประหลาดๆเดี๋ยวผมกำลังจะตายกำลังจะก็ยังมีแต่โอเว่นกับปู่เท่านั้นแหละที่พูดถึงเรื่องนี้น่ะเอ้าอะไรครับเนี่ย What เดี๋ยวนี้พวกคุณในหมู่บ้านเนี่ยไม่มีใครพูดถึงกันแล้วนะแล้วคุณพอจะรู้เรื่องเกี่ยวกับมันบ้างไหมคะเอาเริ่มร้อนอีกแล้วฉันก็รู้พอๆกับเจ้านั่นนั่นแหละนะเขาชอบเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนในหมู่บ้านฟังแม้แต่ตอนนี้ฉันก็ยังจำไม่ได้ไม่มีเวลาพักเสียงแล้วช่างเป็นเรื่องที่เปลืองสมองสุดๆไปเลยล่ะจุดๆเอาห้องพักหนูไปโปรดจุดแต่ถ้าอยากรู้เรื่องดอกไม้นี่แล้วก็ไปถามรูบี้ดุนเถอะบ้านของเขาอยู่ข้างๆโรงแรมนี่เองคงจะกลับมาพรุ่งนี้เขาไปขายของในเมืองขอบคุณมากเลยนะคะไว้พรุ่งนี้จะลองถามดูห้องไหนนี่กุญแจห้องถ้าได้ยินเสียงอะไรแปลกๆตอนกลางคืนแล้วก็จะตกใจไปล่ะในโรงแรมนี้นอกจากเธอแล้วไม่มีผู้เข้าพักคนอื่นหรอกกำลังจะตายแล้วหนูกำลังจะร้อนตายคุณนี่สาบานว่าผมเร่งสปีดการอ่านไม่เห็นมีใครบอกผมว่านี่มันเกมหัวร้อนให้ตายเถอะถ้าได้ยินเสียงอะไรก็คงผีนั่นแหละเขาว่างั้นโรงแรมถูกๆก็เป็นแบบนี้แหละจ้ะมาไม่ใช่มุกเหรอคะเนี่ยมุกอะไรเหรอโอลิเวียได้รับกุญแจห้อง102เขาบอกว่าถ้าเราได้ยินเสียงแปลกๆตอนกลางคืนแสดงว่ามีผีแย่แล้วในที่สุดก็ได้หลบแดดสักทีตายไป2รอบกว่าจะมาถึงห้องนี้ได้เอาเซฟก่อนละกันเย้แล้วทำอะไรดีดูทีวีไหมเปิดดูช่องพี่ไอโตะดูไม่ได้นะครับโอ้อ้าวหัวฟาดเตียงไปแล้วน้องเตียงแข็งสุดๆไปเลยอ่ะในที่สุดก็มาถึงที่นี่จนได้ไม่อยากเชื่อเลยว่าที่นี่เคยเป็นหมู่บ้านภูเขาหิมะมาก่อนน่ะก็ไม่เห็นเหมือนในรูปของโอเว่นเลยโอเว่นปรับฟิลเตอร์มากไปหรือเปล่าดอกไอบอสซัมฉันหวังว่ามันจะมีอยู่จริงๆนะไม่สิมันต้องมีอยู่แน่นอนฉันเดินทางมาตั้งไกลฉันต้องหามันเจอได้แน่ๆไปอาบน้ำแล้วนอนดีกว่าพรุ่งนี้มีเรื่องอีกเยอะเลยที่ต้องทำแต่ว่าหมู่บ้านนี้น่าจะเดินทางมาหลายวันอยู่นะครับเพราะว่าอาเจที่เดินทางไปโรงพยาบาลบอกว่าเขาเดินทางมาตั้งหลายวันใช่ไหมน่าจะอยู่ไกลอยู่แล้วนั่นคือทางเข้าห้องน่ะห้องน้ำเหรอเอาล่ะวันใหม่ฉันมาแล้วหวังว่าคนที่ชื่อรูดี้เนี่ยจะกลับมาแล้วนะเริ่มจากไปถามเขาก่อนเลยเย้รูดี้อยู่ทางขวาบ้านนี้เหรอโอ้ยโอ้สวัสดีไม่เคยเห็นหน้าเลยนะเป็นนักท่องเที่ยวเหรออยากจะซื้ออะไรล่ะที่นี่มีผักสดๆและดอกไม้สวยๆเยอะเลยนะไม่ใช่ค่ะฉันไม่ได้จะมาซื้อดอกไม้พอดีมีเรื่องอยากถามนะคะหืมว่ามาเลยคุณพอจะรู้จักดอกไม้ดอกนี้ไหมคะอะไรเนี่ยภาพในนิทานเหรอมันชื่อว่าไอบอสซัมน่ะไอบอสซัมอ๋อดอกไม้นั่นเองน่ะรู้จักสิดอกไม้จากตำนานเก่าแก่นั่นใช่ไหมจะว่ายังไงดีล่ะฉันเองก็ไม่แน่ใจนะว่าเล่าถูกไหมพอดีจำมาจากพี่อีกทีนึงน่ะเห็นว่าเป็นเรื่องที่แม่มดหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเสกให้ทุกคนกลายเป็นน้ำแข็งพอผ่านไปนานเข้าทุกคนก็กลายร่างเป็นดอกไม้อะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะตำเรื่องเล่ามันดูดาร์กกว่าเดิมฉันเพิ่งเคยได้ยินแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยนะเอ๊ะไม่ใช่เหรอพอดีพี่ของฉันเล่าให้ฟังพี่กี่คนครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ามันเพี้ยนมาจากตรงไหนอะนะแล้วคุณพอจะมีหนังสือหรือว่าอะไรที่พูดถึงเรื่องนี้บ้างไหมมีอยู่นะแต่มันอยู่ในบ้านน่ะขอยืมหน่อยได้ไหมคะได้สิแต่ต้องหลัง6 โมงเย็นนะตอนนี้กำลังทำงานอยู่ไม่ว่างเข้าไปเอาให้หรอกยังมีเจ้าผักตัวน้อยๆที่รอฉันรดน้ำอยู่นะถ้าอย่างนั้นให้ฉันช่วยไหมคะถ้าพวกเราช่วยกันจะได้เสร็จเร็วขึ้นงานของฉันจะปล่อยให้คนอื่นมาทำแทนได้ยังไงน่ะไม่จำเป็นต้องลำบากเธอหรอกน่าอ้าวอยากช่วยนะคะหนูว่างมากจุดเอ๊ะเดินไม่ได้นะครับจุดกำลังยืนจ้องหน้ากันอยู่ล่ะ
หรือคิดอีกทีให้เธอมาช่วยก็ได้นะมันแบบว่าร้อนนี่นากว่าจะรดน้ำเสร็จก็คงมืดค่ำกันพอดีเอาเป็นว่าถ้าเธอช่วยเนี่ยฉันจะไปหยิบหนังสือมาให้ตกลงไหมเอาสรุปพี่อู้งานเลยนี่นะให้ตูรดคนเดียวอ๋อแล้วก็ถ้าเธอคอแห้งแล้วก็ตักน้ำในบ่อกินได้เลยนะมันเป็นบ่อน้ำมาจากใต้ดินน่ะสดชื่นมากเลยไม่มีอะไรตกลงไปด้วยหรือจริงๆอาจจะมีก็ได้แต่เธอทำเป็นไม่เห็นแล้วก็กินได้เลยล่ะพี่ไม่ได้ฆ่าใครหมกไว้ในบ่อน้ำก็พอแล้วใช่ไหมคำเตือนการรดน้ำกลางแดดไม่ใช่ความคิดที่ดีเท่าไหร่กันผมจะหมดสติอีกแล้วโอ้ยมันอะไรครับเนี่ยมารดน้ำกันเรียบร้อยเริ่มใหม่ยังปกติอยู่ตอนนี้สีฟ้าโอ้รถทีละช่องด้วยนะครับเป็นฮาร์เวสต์มูนเลยเอาเริ่มส้มแล้วทีนี้ผมกำลังจะตายกับการรดน้ำอีกหรือไม่โปรดติดตามบ่อน้ำรสชาติมันแปลกๆจังโอลิเวียได้ดื่มน้ำในบ่อเอ้ยเราไม่ร้อนขึ้นเหรอเอ้ยไม่หายเหรอเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะคือหน้ามันส้มอยู่นะครับอ๋อหายแล้วน่าจะติดบั๊กเล็กน้อยและชีวิตชาวไร่ของผมก็เริ่มต้นขึ้นราวกับอยู่ในเกม Harvest Moon ตึง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 จอดไปเด็กสุดๆคือสมัยเด็กผมชอบ Harvest Moon มากเลยนะแบบว่าไปไล่จีบสาวทุกคนในหมู่บ้านคือจีบมาหมดแล้วเอาล่ะแปลงสุดท้ายแล้วมาดูกันว่าเราจะตายก่อนไหมเฮ้ยตายจริงอ่ะเอ้านี่ลองเล่นนั่นเนี่ยแต่ไม่ต้องห่วงผมเซฟแล้วนะแต่ปกติผมตอนที่ผมรดน้ำมันก็รดได้9ช่องมันไม่ตายนะแปลกๆดีงั้นไปกินน้ำอีกรอบก็ได้โอ้ยรสชาติแปลกๆจังนี่กินมากี่รอบแล้วก็ไม่รู้เรียบร้อยในที่สุดก็เสร็จสักทีโอ้ยผีหาเจอสักทีแล้วมันเป็นพี่ออกมาจากตรงนั้นพี่เข้าไปในบ้านแต่ออกจากตรงนั้นมีห้องใต้ดินแน่ๆไงทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะคะหนังสือมันอยู่ในห้องใต้ดินน่ะพอหาไปหามาก็มาโผล่ตรงนี้ว่าแล้วเชียวต้องมีห้องเก็บศพอยู่ด้วยแน่ๆผมว่าใช่เอานี่หนังสืออาจจะเก่าไปสักหน่อยนะแต่พอน่าจะอ่านได้อยู่ขอบคุณนะคะแต่จะว่าไปเรื่องเล่าเรื่องตำนานมันก็เริ่มเพี้ยนไปนะครับพอผ่านไปตามกาลเวลาต่างจากเรื่องเล่าของรูดี้เยอะเลยนะที่บอกว่าเทพธิดาเป็นคนแบบช่วยชีวิตทุกคนไว้แล้วก็รักทุกคนมากๆเรื่องปัจจุบันกลายเป็นเรื่องแม่มดเฉยจุดๆๆก็มันอยู่ในห้องใต้ดินมาตั้ง20ปีน่ะนะมันก็ต้องประมาณนั้นแหละโทษทีนะมันกลายเป็นฝุ่นผงไปแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะทำงานฟรีเหมือนมีอะไรอยู่ในกองกระดาษด้วยนะโอ้รูปถ่ายเหรอรูปภาพภาพนี้มันชินชิลี่นี่ชินชิลี่เธอเป็นเพื่อนบ้านฉันน่ะอยู่ตรงร้านอาหารข้างบนนี่เองแต่ภาพดูเก่ามากเลยนะเนี่ยทำไมมาอยู่ในนี้ได้ล่ะหรือเรื่องเล่าที่คุณปู่เคยเล่าให้ฟังเนี่ยจะเป็นเรื่องจริงกันนะแบบว่าปู่ของฉันเคยเล่าให้ฟังว่าเขาพยายามตามจีบคุณชินชิลี่ด้วยล่ะเธอคนนั้นน่ะเป็นนักเต้นประจำหมู่บ้านตอนนั้นเธอเต้นสวยสุดๆเลยล่ะบางทีภาพนี้อาจจะเป็นภาพญาติของคุณชินชิลี่ก็ได้นะนักเต้นเหรอบางทีนี่อาจจะเป็นเบาะแสเกี่ยวกับดอกไม้ก็ได้ฉันจะลองไปถามคุณชินชิลี่ดูโอ้งั้นเดี๋ยวฉันไปเป็นเพื่อนดีมากไหนๆเธอก็ช่วยงานฉันขนาดนี้ถ้ามีคนรู้จักอยู่ด้วยเนี่ยคิดว่าน่าจะถามอะไรได้ง่ายขึ้นนะขอบคุณที่ช่วยนะคะด้วยความยินดีรถน้ำฟรีขนาดนี้ชิลพี่ไปเดินเล่นได้แล้วโอเคแล้วชินชิลี่ต้องเป็นร้านอาหารสินะเอาเอาคุณกบมีอะไรถ้าอยากหลบแดดแล้วก็ไปที่อื่นเดี๋ยวมันต้องหลบแดดอยู่ด้วยเหรอโอ้นี่อย่าขึ้นเสียงกับผู้หญิงสิเงียบไปเลยนะรูดี้เอ้ยจะว่าไปเมื่อกี้ผมพูดชื่อแฟนเราผิดใช่ไหมแฟนเราชื่อโอเว่นนะครับผมพูดชื่อรูดี้เฉยเรื่องเล่าของรูดี้กับโอเว่นมันต่างกันมากประมาณนั้นไงชิลลี่สวัสดีจ้ะรูดี้จะมาสั่งอาหารเหรอจ๊ะ
พอดีมีเรื่องอยากถามน่ะรูปนี้ใช่รูปของเธอหรือเปล่าน่ะน่าจะเป็นรูปของคุณยายนะรูปเหรอดูเก่ามากเลยล่ะอะนี่มันภาพคุณยายทวดนี่นาเธอไปเอามาจากไหนน่ะเจอในหนังสือของคุณปู่น่ะคุณปู่ของเธอเหรอคุณยายทวดของฉันเคยเล่าให้ฟังอยู่นะว่าในตอนนั้นน่ะมีกระต่ายน้อยตัวหนึ่งพยายามจีบท่านแสดงว่าตอนนั้นคุณปู่ยังเด็กอยู่ไปตามจีบเขาแต่ว่าพวกเขาน่ะอายุห่างกันตั้ง20ปีท่านก็เลยต้องตอบปฏิเสธไปน่ะถึงว่าทำไมคุณปู่แสนหล่อเท่ถึงจีบไม่ติดเล่นของแรงเหมือนกันนั้นเนี่ยแต่เสียดายจังเลยนะหลังจากที่คุณทวดจากไปก็ไม่มีใครเต้นรำแบบนี้อีกเลยคุณยายท่านมักจะเต้นทุกวันที่1ของเดือนเลยล่ะท่านบอกว่าการเต้นรำนั้นเป็นการสรรเสริญให้กับเทพธิดาคุณพอจะจำท่าเต้นได้ไหมคะโอเคผมเดาพล็อตเรื่องออกได้แล้วแต่ว่าไม่สปอยแล้วกันนะครับถึงจะน่าอายไปหน่อยแต่ฉันก็ยังพอจำได้นะคุณพอจะเต้นให้ฉันดูได้ไหมคะแหมพูดอะไรกันเนี่ยแม่สาวน้อยตอนนี้อายุฉันก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วนะจ๊ะจะมาเต้นให้พวกเด็กอย่างเธอดูเนี่ยมันก็จะดูน่าอายไปหน่อยเอ๊พวกเราไม่ได้อายุเท่ากันหรอกเหรอนั่นน่ะฉันถือว่าเป็นคำชมได้ไหมนะจริงๆตอนนี้ฉัน42แล้วนะจ๊ะเอ้ยห่างกันตั้ง20ปีเชียวเหรอเนี่ยเหลือจะเชื่อเอาละหมอนี่ต้องตามรอยคุณปู่แน่ๆว่าแต่เธอถามถึงท่าเต้นไปทำไมกันล่ะสาวน้อยเมื่อวานเดียก็มาพูดให้ฉันฟังว่าเธอถามเรื่องตำนานของคนในหมู่บ้านเราด้วยนั่นสิฉันเองก็สงสัยอยู่ปกติไม่ค่อยมีใครถามเรื่องพวกนี้หรอกนะหรือว่าเธอมาเก็บข้อมูลไปทำหนังใช่ไหมคือว่าเรื่องนั้นจริงๆแล้วแฟนของฉันเขาป่วยอยู่นะคะป่วยเหรอป่วยเป็นโรคอะไรเหรอจ๊ะโรคสภาวะร่างกายไม่คงที่นะคะสภาวะร่างกายไม่คงที่เหรอมันคือโรคอะไรน่ะเป็นโรคที่มักจะเกิดขึ้นในสัตว์เขตหนาวค่ะคนที่ป่วยโรคนี้จะมีร่างกายหนาวสั่นเหมือนถูกหิมะกัดต่อมาเมื่อถูกความร้อนร่างกายจะทรุดลงอย่างรวดเร็วเหมือนร่างกายภายในกำลังจะละลายนะคะอ๋อแสดงว่าน้องสืบเชื้อสายมาจากคนที่เป็นผู้หิมะแน่ๆนั่นน่ากลัวมากเลยล่ะใช่ค่ะแฟนของฉันเองก็รักษาตัวมานานแล้วแต่ดูอาการไม่ดีขึ้นเลยและเขาก็เล่าให้ฉันฟังว่าที่หมู่บ้านของเขาเนี่ยมีดอกไม้ที่รักษาอาการป่วยของเขาได้อยู่ฉันก็เลยคิดว่าถ้าทำตามที่หนังสือบอกแล้วก็ฉันก็อาจจะเจอมันได้นะไม่อยากเชื่อเลยเข้าไปสักไกลขนาดนั้นแต่ก็ยังไม่พ้นโรคร้ายนั่นสินะคุณรู้จักแฟนของฉันเหรอคะฉันก็แค่เดาเอานะที่หมู่บ้านของเรามีคนป่วยโรคนี้กันเยอะมากจนต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นกันเกือบหมดเลยล่ะทั้งที่จากบ้านเกิดไปไกลขนาดนั้นแท้ๆถ้าอย่างนั้นพวกเธอพอจะช่วยฉันอย่างหนึ่งได้ไหมฉันยังมีอาหารที่ต้องเอาไปส่งนะพวกเธอช่วยรับบทเป็นไรเดอร์ส่งอาหารแทนฉันทีนะเอาเรียบร้อยแล้วเบ๊ประจำวันเดี๋ยวฉันจะลองค้นดูในห้องของคุณยายทวดดูเพื่อมีอะไรช่วยเธอได้บ้างขอบคุณมากเลยนะคะด้วยความยินดีจ้ะงั้นเดี๋ยวฉันช่วยด้วยนะแบกของไปมาคนเดียวคงลำบากแย่งั้นฝากด้วยนะจ๊ะฉันเขียนชื่อไว้บนกล่องแล้วเอาไปส่งให้ถูกคนด้วยล่ะได้ครับคุณผู้หญิงกล่องแรกส่งให้เดียร์เรดไวและกล่องที่2ส่งให้จอนนี่จอนนี่คือใครว่าจะดูนามสกุลน้องๆนะครับโอลิเวียวิเชียนดูดี้เดอะแรปนี่หนุ่มแรปเหรอเนี่ยไม่ใช่แรปเปอร์นะเป็นแรปบิดมาส่งอาหารค่ะหืมชินชิลลี่ไม่ได้เป็นคนเอามาส่งอย่างนั้นเหรอฉันมาส่งอาหารแทนเธอนะคะผมจะร้อนตายอีกไหมงั้นเหรอขอบคุณแล้วกันนะโอเคไม่ตายก็ยังชั่วหน่อยอีกคนนึงเป็นคุณกบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมาส่งอาหารค่ะเธอเป็นใครนะฉันไม่รับของจากคนแปลกหน้าหรอกนะโทรลุงจอนชาวไร่พวกฉันมาส่งอาหารแทนคุณชิลลี่เท่านั้นเองนะคุณลุงรับไว้เถอะนะเฮ้ยอย่ามาเรียกฉันว่าจอนชาวไร่นะแล้วทำไมชินชิลลี่ไม่มาส่งเองอะอู้งานเหรอเธอไม่ว่างนะเลยให้คนแปลกหน้ามาส่งเนี่ยนะน่าสงสัยชะมัดเฮ้ยนี่จะเอาหรือไม่เอาเนี่ยถ้าไม่เอาฉันจะไปกินเองแล้วนะเฮ้ยเอามานี่ฉันจ่ายเงินไปแล้วนะก็แค่เนี้ย ขอโทษแทนคุณลุงจอนชาวไร่ด้วยนะแกไม่ค่อยยุ่งกับคนอื่นเท่าไหร่น่ะไม่เป็นไรค่ะแม้แต่คนในหมู่บ้านเองก็ทำตัวไม่ถูกหรอกนะเมื่อเจอเขาน่ะเวลาให้แกช่วยอะไรเนี่ยก็มักจะโดนดุกลับมาตลอดเลยงั้นเหรอคะ
บางครั้งฉันเองก็สงสัยว่าใครจะทนอยู่กับเขาได้บ้างไหมนะแต่พูดไปก็เหมือนนินทาเอาเป็นว่าไปกันต่อเถอะโอเคค่ะไม่แต่ลุงจอนอาจจะมีผลสำคัญกับเนื้อเรื่องก็ได้นะผมว่าเหมือนอยู่มานานนะครับแล้วไม่ใช่ว่าส่งของหมดแล้วอ่ะไปไหนต่อล่ะเอาคุณยายอยู่นี่ขอบคุณที่เป็นธุระให้นะแล้วทำไมต้องมาอยู่กลางแดดล่ะคะคุณยายไม่ร้อนบ้างเหรอไม่แต่เรียกคุณยายแก่ไปไม่ต้องเรียกคุณป้านะครับแล้วก็นี่จ้ะฉันจดวิธีเต้นให้แล้วนะขอบคุณมากเลยนะคะได้ท่าเต้นแล้วเธอจะทำยังไงต่อเหรอคืนนี้ฉันจะลองเต้นสรรเสริญให้กับเทพธิดาดูค่ะเอาจริงเหรอเต้นกลางร้านหมู่บ้านเลยเนี่ยนะน่าอายออกก็แค่เต้นรำเองค่ะฉันว่าฉันต้องทำได้แน่คุณชินชิล่าพอจะมีตะเกียงไหมคะฉันอยากจะขอยืมหน่อยนะคะได้สิจ๊ะดูท่าจะทำจริงๆแฮะว่าแต่วันนี้วันที่หนึ่งหรือเปล่าต้องเป็นวันที่หนึ่งด้วยไหมโอ้ในหนังสือเขียนไว้ว่าแสงตะเกียงจะทำให้เทพธิดาได้มองเห็นหมู่บ้านจากเบื้องบนหวังว่าตะเกียงพวกนี้เนี่ยจะทำให้ท่านมองเห็นนะท่านเทพโอ้ยผมชอบมากเลยการทำพิธีกรรมศาสตร์มืดมนต์ดำไม่คิดว่าจะได้ทำในเกมนี้ฉันไม่มีรูปปั้นท่านเทพธิดาหวังว่าหนังสือนี้จะใช้แทนได้นะหนังสือมีรูปไหมเอาล่ะเตรียมการเรียบร้อยท่าเต้นสรรเสริญเทพธิดาไหนดูซิว่าต้องเต้นยังไงต้องเต้นท่าประกายดาว2ครั้งจากนั้นหมุนตัว1รอบแล้วก็ท่าหยดน้ำตาเทพธิดา1ครั้งจากนั้นก็หมุนตัวอีกรอบนึงจนกว่าจะวนครบรูปปั้นเทพธิดา3รอบมีตามสเต็ปจะเจ็บแบบมีสไตล์ด้วยก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะทำได้แน่คงไม่ใช่มินิเกมกดตามจังหวะเพลงหรอกนะอันนี้คือเต้นเหรอน้องเอ๊ะโอเคน่าจะเต้นอยู่จริงๆผมอยากเปิดเพลงแดนซ์ให้น้องมากจัดไปทำไมถึงไม่ได้ผลกันนะไม่ได้ต้องลองใหม่อีกรอบนึงครั้งนี้ต้องได้ผลแน่เอาอีกเหรอโอ้ว้าวนี่เธอยังเต้นอยู่อีกเหรอเนี่ยเดี๋ยวมันจะเช้าแล้วนะอะคุณเดียฉันรบกวนคุณหรือเปล่าคะเปล่าหรอกฉันชอบออกไปสูบบุหรี่เวลานี้น่ะแม่ผมอยากพากเสียงคุณเดียนิ่งๆมากแต่ตอนนี้เสียงไม่คงที่อะน้องยังเต้นต่อไปใช้บุหรี่แทนควันธูปได้ไหมแล้วเขาเป็นยังไงบ้างล่ะอะไรนะคะโอเว่นน่ะเขาอาการแย่ขนาดนั้นเลยเหรออาการของเขาถึงขั้นร้ายแรงแล้วนะคะคุณหมอเองก็บอกว่าเขาอาจจะอยู่ได้ไม่ถึงปีเข้าใจแล้วอย่าบอกนั้นน้องเดียเต้นได้ฉันจะช่วยเองอะไรนะคะฉันจะช่วยด้วยเขาบอกให้ตามไปนะครับตามไปคือเราเล่นเองโอเคงั้นลองไปทางขวาบ้านของรูดี้มีอะไรน่ะเดียมาแต่เช้าเชียวดอกไม้ของนายน่ะจัดมาให้ฉันหน่อยสิซื้ออะไรเช้าขนาดนี้เนี่ยจะเอาเท่าไรล่ะทั้งสวนของนายนั่นแหละฮะเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเอาไปทำอะไรเยอะแยะเนี่ยให้ไวเลยเราจะจัดงานรำลึกถึงเทพธิดากันฮะจัดอะไรนะให้เวลา5นาทีรีบเอาไปจัดที่ร้านหมู่บ้านซะพวกเราไปกันเถอะฮะเดี๋ยวว่าไงนะใช้งานเสร็จเรียบร้อยต้องมาเคาะบ้านลุงจอนใช่ไหมจอนนี่อ้าวจอนชาวไร่อะไม่ตอบอยู่ดีโอ้ยอะไรอย่ามาเรียกฉันว่าจอนชาวไร่นะมีเรื่องให้ช่วยนะช่วยแกะสลักรูปปั้นน้ำแข็งของเทพธิดาให้หน่อยได้ไหมน้ำคงน้ำแข็งอะไรฉันจะไปทำเป็นได้ยังไงกันเล่าทำได้สิฉันเห็นนะ
ว่าคุณชอบไปแอบแกะสลักรูปปั้นเทพธิดาที่น้ำตกบ่อยๆนะแล้วฉันจะทำไปทำไมกันล่ะไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องช่วยเธอสักหน่อยนี่เพราะว่าฉันขอร้องไงล่ะขอล่ะลุงจอนนี่ช่วยฉันแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวได้ไหมโอ้ไอ้สาวขอร้องแบบนี้ฮะช่วยไม่ได้นะแต่ก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะขอบคุณค่ะเย่แล้วไปหาเพื่อนด้วยดีไหมโอ้ไม่ต้องนะครับถือว่าบ้านนี้ชินชิลี่อยู่นี่นี่เองมีอะไรเหรอจ้าเดียมาแต่เช้าเชียวพวกเราจะจัดงานรำลึกถึงเทพธิดากันเธอช่วยมาเป็นคนเต้นรำสรรเสริญเทพให้หน่อยได้ไหมกระทันหันจังเลยนะจ๊ะแต่ว่าได้สิขอฉันแต่งตัวก่อนนะเอาขอบคุณเอาง่ายงี้เลยที่ผ่านมาเจไม่ยอมเต้นให้เราดูทีนี้ก็ครบแล้วล่ะกว่าจะจัดงานเสร็จเนี่ยคงใช้เวลาสักพักนึงทำไมคุณถึงช่วยฉันเหรอคะไม่มีเหตุผลหรอกก็แค่อยากช่วยน่ะไปกันเถอะป่านนี้เจ้ารูดี้เนี่ยคงขนดอกไม้ไปไว้ที่ร้านกลางหมู่บ้านแล้วไปช่วยเจ้านั่นจัดดอกไม้กันดีกว่าค่ะก็คือเขาเป็นเพื่อนสมัยเด็กกับโอเว่นเนาะก็เข้าใจได้ที่จะเป็นห่วงโอเว่นนะครับก็เลยมาช่วยส่วนหนึ่งแล้วก็เห็นเราพยายามด้วยแล้วคุณไอ้คุณลุงจอนนี่จริงๆผมชอบคุณลุงจอนนี่มากเลยนะแล้วก็ชอบพี่เดียนะครับน่ารักแล้วคุณลุงแกะสลักงานอย่างดีแป๊บเดียวเสร็จรูปปั้นเทพธิดาที่ถูกแกะสลักจากน้ำแข็งป้าลุงต้องมีช่องฟิสใหญ่มากแน่ๆเป็นรูปปั้นที่ดูอ่อนโยนและใจดีแต่คุณเห็นว่ามีบางส่วนที่เริ่มละลายตามสภาพอากาศแล้วคุณอยากจะเริ่มงานรำลึกเลยไหมคุยกับเพื่อนก่อนละกันฉันอายุตั้งขนาดนี้แล้วแต่ต้องมาเต้นรำต่อหน้าเด็กๆ เนี่ยนะน่าอายอยู่นะแต่รำสรรเสริญให้เทพธิดาทั้งทีต้องตั้งใจหน่อยแล้วล่ะเย่ยายเดียเนี่ยยังไงกันนะอยู่ๆก็ทำเหมือนอยากจัดงานเลี้ยงขึ้นมาได้เนี่ยไม่เข้าใจเลยจริงๆเหนื่อยชะมัดเลยถ้าต้องมีให้เต้นอีกแล้วก็ฉันไม่เอาด้วยหรอกนะแกน้ำแข็งได้เร็วกว่าที่คิดนะลุงเองก็ฝีมือไม่เลวนี่ไม่เท่าไรหรอกนะถ้าเทียบกับเมื่อ20ปีก่อนฝีมือฉันตกลงไปเยอะเลยคิดถึงเมื่อก่อนจังเลยนะลุงเนี่ยมักจะเป็นคนที่ได้แกะสลักรูปปั้นให้เทพธิดาอยู่เป็นประจำเลยพอคนในหมู่บ้านเริ่มย้ายออกไปก็ไม่มีใครจัดอะไรแบบนี้แล้วคนที่ควรแปลกใจคือฉันต่างหากล่ะที่อยู่ดีๆเธอก็อยากจะมาจัดอะไรแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยแต่ฉันรู้นะว่าคุณเข้าใจเหตุผลว่าทำไมเธอไม่เป็นไรนะก็เหมือนเดิมแหละเหมือนอย่างทุกทีนั่นแหละนะนั่นแน่แอบคุยกัน2คนในวงไม่บอกใครเอาเป็นว่าได้เวลาเริ่มงานเทศกาลกันจึ๊บน่าเสียดายที่ท่าเต้นมันเหมือนเดินเฉยๆนะครับมันเลยแบบแต่ก็ได้อยู่มั้งอ่ะลำวง3รอบปึ๊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 บท่านเทพธิดาเห็นแล้วต้องซาบซึ้งแน่ๆเย้แล้วรูปปั้นเทพธิดาก็ละลายนะครับโอ้ได้ผลไหมนะงานรำลึกเห็นที่จะจบแค่นี้แล้วล่ะเธอไม่เป็นไรนะฉันไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยฉันก็ได้พยายามแล้วแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยนะคะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกตอนนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวฉันต้องขอตัวไปพักก่อนนะคะแล้วจะออกมาช่วยเก็บกวาดนะเข้าใจแล้วน้องฝืนยิ้มทั้งน้ำตานะครับคุยกับเพื่อนก่อนไหมรูปปั้นน้ำแข็งละลายไปหมดแล้วนะน่าเสียดายจังตอนที่มันละลายเนี่ยฉันคาดหวังว่าจะมีดอกไม้โผล่มาเหมือนในนิทานซะอีกอ่ะโทษทีเวลาแค่2ชั่วโมงก็ทำน้ำแข็งละลายได้ขนาดนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยใช้เวลาเยอะเลยนะกว่าจะละลายเนี่ยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนี่มันน่ากลัวจริงๆ
ฮ้ไม่ได้เต้นจนถึงเช้าแบบนี้นานแล้วนะเจ็บขาจังว่าแต่คุยกับพี่เดียไม่ได้นะครับงั้นก็โอ้อะไรน่ะอยู่ดีๆท่านรูปปั้นมันก็เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นน่ะโอ้เอ๊ะอยู่ดีๆท่านรูปปั้นมันก็ถล่มลงมาน่ะน่ากลัวชะวัดเลยไม่มีใครเป็นอะไรใช่ไหมโอลิเวียเธอจะทำอะไรน่ะจะโดดลงไปเหรอเดี๋ยวสิโอ้แล้วน้องก็โดดลงมาคนเดียวนะครับนี่เย็นจังโอ้พื้นที่น้ำแข็งเจอแล้วเนี่ยนี่มันดอกไอบัสซัมเหรอของจริงใช่ไหมฉันหามันเจอแล้วจริงๆจะใช่ไหมอ้าวแล้วมันละลายโอ้ยังกับเรื่องที่คาดการได้เลยนะโอ้เศร้านะครับหลังจากนั้นพวกรูรี่และคนอื่นๆก็ทยอยเข้ามาในถ้ำน่าเหลือเชื่อที่ถ้ำที่คุณปู่ของโอเว่นเคยบอกนั้นอยู่ใกล้กว่าที่คิดมากดอกไอบัสซอมมีอยู่จริงๆแต่มันอ่อนแอเกินกว่าใครจะสัมผัสได้สุดท้ายแล้วฉันก็สามารถพิสูจน์ความจริงได้แต่ก็ไม่ได้อะไรกลับมาเลยหลังจากนั้นฉันก็เก็บข้าวของและกลับเข้าไปในเมืองเดียอาสาขับรถไปส่งฉันที่เมืองก่อนที่ฉันจะออกจากหมู่บ้านคุณจอห์นนี่กับรูดี้ได้ให้ของที่ระลึกกับฉันมาด้วยมันเป็นดอกไม้ที่ถูกแกะสลักด้วยน้ำแข็งพวกเขาทำมันมาให้แล้วและเก็บไว้ในกล่องเก็บความเย็นหลังกลับมาที่เมืองฉันเล่าทุกๆอย่างที่เจอให้กับโอเว่นฟังท่าทีของเขาต่างจากที่ฉันคิดมากฉันนึกว่าเขาจะเสียใจที่ฉันล้มเหลวแต่เขากลับยิ้มให้กับฉันลูบหัวฉันแล้วก็พูดจาอย่างอ่อนโยนผมดีใจนะที่คุณเนี่ยได้ไปสนุกที่นั่นน่ะดอกไม้นั่นน่ะมันละลายไปหมดแล้วนะมีอะไรน่าดีใจกันไม่เห็นเป็นอะไรเลยนี่คุณเป็นคนแรกที่ทำให้คนในหมู่บ้านจัดงานเทศกาลในรอบหลายปีเลยนะเป็นความทรงจำที่สุดยอดไปเลยไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรหรอกนะเวียจริงๆแล้วจะมีดอกไม้หรือว่าไม่มีเนี่ยผมไม่ได้สนใจหรอกที่ผมสนก็คือต่อจากนี้ผมจะใช้ชีวิตยังไงกับคุณตั้งหากผมคิดว่าถ้าหากเวลาของผมเหลือยุ่นน้อยอย่างที่หมอบอกจริงๆแล้วก็พวกเรามาสร้างช่วงเวลาดีๆด้วยกันแทนเถอะนะผมอยากออกไปท่องเที่ยวอยากออกไปเดินเล่นกับคุณอยากกินอาหารด้วยกันพวกเราน่ะมาสร้างช่วงเวลาที่ไม่มีวันละลายหายไปจากความทรงจำด้วยกันเถอะนะได้สิเอาแบบนั้นแหละโอ้แล้วก็จบเกมนะครับสรุปว่าเกมไม่ได้จบอย่างที่ผมคิดนะตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นเพราะคนในหมู่บ้านเนี่ยหลงลืมเทพธิดาไปเหมือนคนในหมู่บ้านไม่ได้รำลึกถึงเรื่องราวเก่าๆอีกแล้วทำให้เทพธิดาเองก็ไม่ได้หลั่งน้ำตาแห่งความดีใจมาจากข้างบนทำให้ดอกไม้ไอบอสซอมเนี่ยมันไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้วด้วยความที่คนในหมู่บ้านสมัยก่อนเนี่ยเคยเป็นพูดน้ำแข็งมาก่อนพอไม่ได้รับหยดน้ำตาจากเทพธิดาเนี่ยก็ทำให้พวกเขาเริ่มละลายเหมือนกับว่ากลับไปเป็นพูดน้ำแข็งเหมือนเดิมอะไรแบบนั้นอ่ะผมคิดว่าชาวบ้านในหมู่บ้านออริจินอลที่เป็นพูดน้ำแข็งเนี่ยที่มีอาการป่วยหลายคนน่าจะสืบเชื้อสายมาจากพูดหิมะอะไรทำนองนั้นนะครับส่วนคนในหมู่บ้านที่ไม่ป่วยเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ก็เลยทำให้มีบางคนที่ไม่ได้ป่วยอยู่ในหมู่บ้านด้วยอะไรทำนองนั้นจริงๆตอนเล่นผมก็มีความคิดแบบว่าอยากพูดทฤษฎีหลายๆอย่างนะครับแต่ว่ามันมีเกมนึงที่ผมพูดทฤษฎีไปแล้วคนก็มีคนมาด่าผมว่าแบบผมควรจะปล่อยให้คนเล่นคิดเองไม่ควรจะพูดอะไรออกไปให้ผมเนี่ยเอาความเห็นของผมมาสรุปไว้ตอนท้ายแต่เอาจริงนะ
พอมาพูดตอนท้ายมันก็ไม่อินเหมือนตอนที่เราคิดขึ้นมาหรือว่าตอนอยู่ในเนื้อเรื่องและบางทีทฤษฎีของผมมันก็ไม่ได้ถูกไปทั้งหมดมันไม่ได้หมายความว่าแบบว่าสุดท้ายเกมมันก็ไม่ได้ออกมาเป็นอย่างที่ผมคิดเสมอไปนะครับเพราะงั้นผมว่าทำแบบนี้แล้วผมรู้สึกไม่ค่อยเวิร์คแฮะทุกคนคิดเห็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์มาได้นะครับแต่ผมคิดว่าผมอยากจะพูดความเห็นของผมออกไปเลยตอนที่ผมเล่นมากกว่าเพราะว่าตอนที่เล่นอยู่อ่ะมันอินกว่าพอมาพูดตอนท้ายเนี่ยมันไม่ได้ฟีลตอนนั้นแล้วและยิ่งพอรู้ว่ามันผิดใช่ไหมเราก็ยิ่งไม่มีความมั่นใจที่จะพูดหรือว่าจะตีความอะไรต่อมันก็จบแค่นั้นอ่ะเอาล่ะแต่สำหรับเกมนี้โดยรวมถือว่าเป็นเกมน่ารักน่ารักที่มีความเศร้าแต่ในความเศร้านั้นก็ยังมีความอบอุ่นหัวใจถูกแฝงเอาไว้ซึ่งก็เหมือนในชีวิตจริงของเราที่หลายๆครั้งหลายๆอย่างในชีวิตเนี่ยก็ไม่ได้ทางใจของเรามีหลายอย่างในชีวิตที่เราเกิดมาแล้วเรากำหนดไม่ได้แต่เรายังสามารถเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองได้เรายังเลือกได้ว่าเราอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนจากสิ่งที่เรามีซึ่งในเกมนี้สิ่งที่ล้ำค่าที่สุดของเขาก็คือเวลาที่เหลืออยู่และเขาก็เลือกที่จะใช้เวลาของเขาอย่างมีค่าอยู่ร่วมกับคนที่เขารักถึงรู้ว่าสักวันหนึ่งจะต้องตายก็ตามแต่อย่างน้อยเขาก็ไม่ปล่อยให้ช่วงเวลาสุดท้ายของเขาจมอยู่กับความโศกเศร้าเขาเลือกที่จะใช้ช่วงเวลาสุดท้ายในการสร้างความทรงจำที่ดีแล้วก็มอบรอยยิ้มให้กับคนที่รักถึงมันจะไม่ใช่ฉากจบแฮปปี้เอนดิ้งที่เขาจะหายจากอาการป่วยและไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติแต่สุดท้ายมันก็จบลงด้วยการเป็นฉากจบที่งดงามและเป็นฉากจบที่เขาสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ I Blossom จริงๆสุดท้ายเกมก็ปล่อยให้เราคิดเอาเองนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นเรื่องจริงไหมทั้งเรื่องของเทพธิดาแล้วก็เรื่องของดอกไม้ที่สามารถรักษาโรคร้ายได้ทุกอย่าง ก็ถึงเราจะเจอดอกไม้ก็ตามแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะสามารถรักษาทุกคนได้ไหมนะเอาจริงผมแอบคิดด้วยว่าถ้าดอกไม้มันใช้ได้จริงเนี่ยคนในหมู่บ้านมันจะไม่มาแย่งกันเหรอ คงจะวุ่นวายน่าดูแต่สุดท้ายก็ดอกไม้ก็ละลายหายไปนะครับก็เกี่ยวกับสตอรี่เพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับและสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมมากนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยกดไลค์คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจกันมาและก็ขอบคุณน้องหญิงกับเพื่อนๆที่สร้างเกมนี้ขึ้นมาจริงๆถ้าใครสนใจเกมนี้ก็สามารถโหลดไปเล่นได้ด้วยตัวเองเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วก็น้องมีผลงานเกมอีกเกมนึงด้วยนะครับได้ข่าวว่าเกมนี้ก็ดีเหมือนกันเผื่อเพื่อนๆสนใจลองไปเล่นดูได้นะจริงๆเกมนี้เป็นเกมที่น้องอยากให้ผมเล่นนะครับเอามาแปะโปรโมทผมด้วยแต่ผมยังดองไว้อยู่เลยก็เอาไว้สำหรับโอกาสหน้าๆแล้วกันก็ถ้าเพื่อนๆอยากเห็นผมเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์บอกได้นะครับสำหรับวันนี้ผมไอโตะก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายครับ